นี่ลงตำหัวโคตรละบีนะคะคนเต็มใจเลยเห็นไหมแบบนี้เผ็ดๆแซ่บนะบรรยากาศหน้าบ้านค่ะเพื่อนๆค่ะไปเที่ยวกับมาบ้านเหนื่อยๆเนาะค่ะเนาะก็คิดอยากกินส้มตำค่ะเพื่อนๆก็นึกถึงนี่แหละค่ะบ่มีส้มตำบ่มีมะละกอก็นึกเห็นพักหน้าบ้านเพราะว่ามีหัวโคระบีอยู่ค่ะปะไปเก็บหัวโคระบีมาตำกินส้มตำกันเลยค่ะสวนผักเป็นจังไดแน่นอเนี่ยหัวนี่ค่ะหัวนี่ใหญ่มากเดี๋ยวเอาไว้ตำบั้นหลังหัวนี่ไปเอาหัวทีหัวทีไม่มีใบดิเอาหัวทีนี่แหละค่ะหัวทีบ่มีใบนี่แหละค่ะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าปล่อยไว้คงจะบ่งามแล้วปล่อยไว้คงจะบ่สวยแล้วเนาะค่ะเพื่อนๆต้องเอาไปตำซะเลย3หัวน้อยๆนี่อาจ3หัวเล็กๆน้อยๆนี่อาจจะตำได้พอประมาณอยู่หัวนี่เอาบ่เนาะหัวโคระบิได้มะเขือเทศล้างบ้านได้ขนมเส้นได้เครื่องตำเรียบร้อยค่ะมาตำกันเลยค่ะกับหัวผักโคระบิเนาะมาตำกันเลยค่ะกับหัวผักโคระบิค่ะนี่ลงไปเดี๋ยวตำเลยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเรียบร้อยได้เดี๋ยวแม่บ้านจะตำให้เสร็จเรียบร้อยกันนะคะเพื่อนๆค่ะโอ้ยตำมือเดียวตำมือเดียวมาเลยค่ะตำหัวโคระบีนะคะเพื่อนๆจ้าหน้าบ้านหน้าบ้านโคระบีผัดหัวโคระบีหน้าบ้านตำหัวโคระบีหน้าบ้านนะคะเพื่อนๆค่ะโอ้ยหอม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 เลยค่ะขวดลงโคกขวดลงโคกนี่เลยเห็นไหมนี่เลยค่ะส้มตำหัวโคระบิได้ที่ไปนั่งกินขนมเส้นลงไปเลยค่ะเดี๋ยวไปบ้านขอตัวไปนั่งซอยส้มตำหัวตกใจหมดเฮ้ยเนาะแตง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 เหนื่อยๆมาเดี๋ยวกินแบบนี้เผ็ดๆแซ่บนะขนมเส้นเช้าน้ำส้มตำโคระบีค่ะเห็นไหมมาค่ะเพื่อนๆมายุกน้ำกันมายุกขนมจีนส้มตำหัวกระบี่น้ำกันนี่คำใหญ่ๆแบบนี้มันจังแซ่บ
ะเขือเทศเก็บสดๆหลังบ้านแซ่บมากแต่กับว่าทันตัวตุนค่ะมะเขือเทศมีตุนไว้ใหญ่ๆตัวตุนเอาไปกินเกือบหมดค่ะบ่อยู่บ้านหลายมื้อบ่อยู่บ้านหลายมื้อผักสวนผักยังที่เห็นค่ะสุดยอดเลยกวงเดี๋ยวขอนั่งโชยก่อนนะคะนั่งโชยต่อก่อนเจอกันขึ้นมาค่ะต้มตำหัวโคลบีแซ่บเลยขนมเส้นไปละมาค่ะเพื่อนเพื่อนจ้ากินส้มตำหัวโคลบีแล้วกับมาจะพาออกไปเก็บมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศหลังบ้านนะคะออกไปเก็บมะเขือเทศหลังบ้านกันเลยค่ะนู่นโน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 ่นค่ะป้านนท์นะคะป้าป้าไปกันเลยค่ะเก็บมะเขือเทศหลังบ้านหลังจากกินส้มตำหัวโคลบีเนาะค่ะเนาะหลังจากส่งน้องนรินไปเรียนวันแรกแล้วก็มาม้าค่ะเข้าสวนหลังบ้านค่ะเก็บมะเขือเทศกันเนาะเก็บมะเขือเทศหลังบ้านนู่นล่ะค่ะไหนป๊าดโถแม่นเห็ดหยังออกแล้วนี่แม่นเห็ดหยังเนี่ยจังแซ่เนี่ยแม่นเห็ดหยังจังซี่เนี่ยโอ้ยเนาะเห็ดหลังบ้านแม่นเห็ดหยังเนาะมาแม่นออกแล้วบ่เนาะเห็ดผึ่งป่าสงวนเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็แม่นเห็ดหยังเนาะค่ะเนี่ยแม่นเห็ดหยังเนาะเนี่ยโอ้ยเห็ดหลังบ้านเห็ดหลังบ้านแต่ไม่รู้ว่ามันเห็ดหยังเนาะค่ะบ่กินบ่กินค่ะเราบ่รู้แล้วบ่กินแค่ดูๆเฉยๆก็พอเก็บมะเขือเทศกันดีกว่าค่ะลงบ่อยๆให้เข้าหน้าหนาวแล้วค่ะเดี๋ยวจะได้เวลาย่ายต้นพริกเข้ากระถางเอาเข้าในบ้านละป๊าดที่โถมะเขือเทศต้นนี้เสร็จกวงเลยค่ะปั๊ดโถเห็นไหมกวงมาล่อจนใบเกี้ยงเลยโอ้ยเนาะกวง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 เจ้าคือมาเห็ดจังสีเจ้าคือมาเห็ดจังสีอะไม่ว่ากันแบ่งกันกินแบ่งกันกินแบ่งกันกินอะเดี๋ยวแม่บ้านก็จะเก็บแต่เนาะพวงเนี่ยค่ะกวงหรือว่านตัวบ่งเนาะสดๆแบบนี้หวานแซ่บนะคะเพื่อนๆค่ะลูกดกเช่นกันค่ะลูกดกมากเห็นไหมเก็บมะเขือสีดามะเขือลูกน้อยก่อนเดี๋ยวค่อยไปเก็บมะเขือลูกใหญ่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะพวงนี่เอ้ามันคือเป็นแบบนี้ตัวอะไรมาเกาะมาแกะตัวหนอนบ่เนาะเก็บก่อนค่ะไม่งั้นไม่ได้กินเอาไปไว้วางไว้ในบ้านเดี๋ยวเพิ่นก็สุกเองค่ะฮั่นแน่ว่าแล้วว่าแล้วมันบ่แม่นกวงค่ะบ่แม่นกวงค่ะมันก็คือตัวนี้เลยค่ะเนี่ยโอ้ยขนคิงลุกขนคิงลุกข่อยละย่านข่อยละย่านอีบงอีบงตัวนอนค่ะตัวนอนเอ้ยตะกะเดียมตะกะเดียมตะกะเดียมจังว่าขี่เพิ่นเนี่ยค่ะกองโคโลเคเลอยู่ในเพิ่นคือสิกินอิ่มเนาะไปก่อนไปก่อนหลายโตแม่บ้านกะกู